คุณผู้ชมวันนี้น่าจะมีข่าวเกี่ยวกับทนายเนี่ยให้คุณผู้ชมต้องเฮ้ยเฮ้ยหลายข่าวเลยพี่เบิร์ดบอกเลยเป็นเรื่องของทนายยกเลิกไม่ทำคดีอันนี้จัวแค่นี้ก่อนนะแล้วทีนี้พอดูแล้วแบบเฮ้ยไม่ใช่อนะ่ะไม่ใช่อันนี้ก็วันพิพากษาที่ผ่านมาก็ยังเห็นกันหนุงกันหนิงกันหนุงก,กันหนิงผมก็ะไรพูดถึงแอมกับ ทนายพัฒน์ต้องบอกก่อนนะว่าวันนี้มันมีเรื่องทนายประมาณนี้จะยกเลิกประมาณนี้สองข่าวนะทนายพัฒน์ก่อนใครที่แบบว่ารอแบบเอ้ยทนายตั้มทนายปาเกียวจะยกเลิกไม่ทําคดีทนายตั้มหรือเปล่าเดี๋ยวรอก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเล่าแต่เอาทนายพัฒน์ที่ทําคดีแอมสยนายก่อนเอาเฮ้ยแรกไปก่อนคุณผู้ชมอันเนี้ยคือออกมาโพสตเมื่อวานน้ำแข็งอ่านโพสตทนายพัฒน์น้ำแข็งยังเฮ้ยเลยว่าอ้าวจะยกเลิกไม่ทําคดีแอมสยนายแล้วแล้วจะฟ้องกลับแอมสยนายด้วยนั่นแต่ถ้าเกิดว่าย้อนไปอ่ะ21 ยี่สิบเอ็ดพฤศจิกานี่ไม่กี่วันเองตอนที่สารอาญาพิพากษาตัดสินประหารชีวิตแอมเซยนายที่เป็นผู้ต้องหาวางยาฆ่าเพื่อนน่นะคะ hmm. แล้วอดีตสามีที่เป็นนายตำรวจเนี่ยกับทนายพัฒน์ที่เป็นทนายความก็โดนโทษจำคุกตอนนั้นเราก็รายงานไปบอกว่าศาลนะให้ประกันตัวจำเลยที่สองก็คืออดีตสามีกับจำเลยที่สามคือนทนายพัฒน์วงเงินคนละแสนใช่ไหมแอมเนี่ยก็ถูกคุมตัวไปฝากขังอยู่ที่ทนสถานหญิงกลางเหมือนเดิม วันนั้นน่ะทนายพัฒ์ยังบอกกับไทยรัฐทีวีเลยบอกว่าเดี๋ยวจะขอสู้ในข้อได้จริงแล้วข้อกฎหมายต่อเดี๋ยวจะวางแผนมาถึงนู่นเลยชั้นดีกาออทั้งคดีของตัวของแอมคดีของสามีของแอมรวมถึงของตัวทนายพัฒแต่ทําไมเ่ะเมื่อวานนี้พอเห็นโพสต์เอา้าน้ำแข่งเอ้าก่อนเอา้าทนายพัฒไปโพส Facebook ต์ส่วนตัวค่ะดูข้อความที่ทนายพัฒโพสต์หน่อยไหม ทนายพัฒนพสต์เอาไว้บอกว่าวันนี้มาหาผู้ใหญ่พรุ่งนี้พัดไปถอนทนายออกจากคดีแอมเนี่ยและจะฟ้องกลับแอมด้วยจบข่าวนี่ค่ะคือสิ่งที่<ย>ทนายพัฒน์จบง่ายไปทนายนครับจบง่ายไปผมอยากรู้ทําไมอถ้าเกิดว่าพี่เบิร์อยากรู้นักข่าวเราโทรไปหาเลยค่ะทนายพัฒยังไงละะ่ะฮะ ทนายพัฒน์บอกว่าสาเหตุที่จะถอนตัวเนี่ยก็เห็นว่าพัฒน์เห็นว่ามันไม่เหมาะสมที่ผ่านมาเนี่ยคือพัฒน์ก็ให้ใจกับแอมไปเต็มที่แต่แอมเนี่ยกลับไม่ให้ใจไม่ปกป้องพัฒน์เลยเแล้วนี่แหละเป็นสาเหตุที่ทําให้พัฒน์เนี่ยต้องถอนตัวเนี่ยมเมื่อกี้ที่โทรไปสัมภาษณ์ก็ได้คุยกับทนายพัฒแบบนี้ทีนี้พอได้คุยกับทนายพัฒแล้วเนี่ยเลยถามทนายเดชาหน่อยสิ ถามทนายเดชาทนายความของฝั่งก้อยทนายเดชาบอกว่าที่ทนายพัดไปโพสต์ว่าจะไปถอนทนายออกจากคดีแอมแล้วก็จะฟ้องกลับแอมเนี่ยเมื่อวานทนายเดชาก็แชร์โพสต์นี้ของทนายพัฒเหมือนกันซึ่งทนายเดชามองว่าทนายพัทอาจจะโกรธไงที่ถูกแอมซัดทอดทําให้โดนคดีไปด้วยแต่การที่จะถอนตัวจากคดีนี้เนี่ยจะต้องไปแจ้งให้แอมได้รู้แล้วก็จะต้องยื่นคําร้องให้ศาลเป็นคนสั่งนะซัดทอดทนายเนี่ยนะอื เออปวดหัวว่ะอ่อ่แล้วอย่างหนึ่งที่ทนายเดชาบอกคือไม่ใช่ว่าจะถอนตัวอ,ออกมาเองได้นะแล้วศาลจะมีคําสั่งยังไงเนี่ยอันนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิษของศาลนี่แหละค่ะเรื่องแรกที่เอาเอาไปแล้วนะวนะกับเรื่องทนายพัฒจะถอนจากคดีแอมแล้วก็จะฟ้องกลับแอมค่ะ